สต์ได้เงินจาก FC ปึกใหญ่ก่อนเอาไปให้เด็กเสิร์ฟพูดประโยคเด็ดคนเฮลั่นเรียกได้ว่าถูกแชร์กันไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปแจ๊สชวนชื่นโดย TikTok Mesa53-Bandระบุสุดยอดหัวใจโดยในคลิปดังกล่าวแจ๊สชวนชื่นได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่นั้นก็ได้มีแฟนคลับยื่นเงินปึกหนึ่งส่งให้แจ๊สเพื่อเป็นรางวัลจากนั้นแจ๊สก็ได้เดินถือเงินปึกนั้นไปยื่นให้กับพนักงานเสิร์ฟที่ยืนให้บริการอยู่แถวหน้าเวทีพร้อมกับบอกว่าให้เอาไปแบ่งกันนะโดยหลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเอาไปแบ่งกันอ่านจากปากพนงร้านสุดยอดเลยสุดจริงพนักงานทำงานหนักกว่าจะได้เงินเดือนวันนี้ได้เงินจากปึกนี้ก็พอมีแรงสู้กันไปนะครับ